เรากำลังมุ่งหน้าไปบ้านล้างมันคือบ้านล้างตายายที่ดังในโลกออนไลน์เขาบอกว่าเขตทุกเขตที่มาเนี่ยส่วนมากมันจะเจอดีกับไปอุ้ย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 ฝั่งนี้เด้อฝั่งอุ้ยห้าขีดแต่แรกเลยทุกคนดูดิห้านี่คือสีน้ำตาลเพราะอะไรมันสีแดงจริงจริงมันเป็นสีแดงเพราะมันสีส้มไม่มันสีเหมือนสบงเลยหูน่าจะกันผีมากกว่ากันไม่ให้เขาออกมาข้างนอกแป๊บนึงผมหูไม่เอาปากผมไม่ได้เสียงคนแก่อะไรหลังจากที่เราพิสูจน์เสร็จอย่างที่บอกอีกบางคราจะมีชาเลนจ์ไทยบอกเลยว่าชาเลนจ์รอบนี้โหดมากเลยEpic Costa วันนี้เรามารวยเฉพาะตัวเองนะครับไม่มีแขกรับเชิญนะครับทีมจากช่องทีมพิธาเขาดูแล้วเป็นแฟนเขาดีโอ้ดูทุกคนครับดูครับดูทางครับดูทางครับคือทางแบบนี้ต้องตบเท่านั้นนะที่ขับได้เพราะเขาชินกับรถเขาจริงจริงคนอื่นทำไม่ได้เป็นเทคนิคส่วนบุคคลนะทุกคนตอนนี้ครับเรากำลังมุ่งหน้าไปบ้านล้างแน่นอนอาจจะเหมือนเบอร์ว่าบ้านล้างบ้านล้างแต่รอบนี้มีกิมมิกนะมันคือบ้านล้างตายายที่ดังในโลกออนไลน์คือทางทีมมิโก้กับทีมมุกันเนี่ยไปค้นสถานที่นี้เจอเขาดังมากในโลกออนไลน์ฮะดังในไหนฮะ TikTok ละฮะ TikTok YouTube มีตัวชื่อว่าบ้านตายายขึ้นเลยอ่ะเอาจริงๆผมยอมรับผมยังไม่ดูประวัติว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปลองฟังประวัติจากพี่โก้มันเป็นไงกับผู้การนะพี่โก้เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงฮะประวัติก็คือมันเป็นหมู่บ้านแล้วทีเนี้ยบ้านของตายายเนี่ยก็คืออยู่ในหลืบซึ่งในละแวกนั้นน่ะไม่มีบ้านคนอื่นเลยทีเนี้ยพอเหมือนแบบมิจฉาชีพเขาเห็นมันก็น่าแต่ง่ายต่อการปล้นเขาก็เข้ามาปล้นเพราะไม่มีเพื่อนบ้านติดกันใช่ไม่มีเพื่อนบ้านแล้วทีเนี้ยพอมาปล้นปุ๊บเห็นเขาว่าพลั้งมือฆ่าใช่เขาว่าพลั้งมือฆ่าผมถามหน่อยได้ไหมฮะทำไมถึงตั้งว่าบ้านตายายตายายอยู่ว่าท่านตายอยู่เขาอยู่กันตายาย2คนแล้วลูกเขาไม่อยู่หรือยังไงครับใช่ครับอยู่กันแค่ตายาย2คนครับแล้วแบบว่าจนมาปล้นเสร็จก็ฆ่าตรงนั้นแล้วก็ประวัติก็คือเขาบอกว่าเขตทุกเขตที่มาเนี่ยส่วนมากมันจะเจอดีกับไปใช่เรามาทำไมอะเจอดีกลับไปนี่คือแบบหลังจากกลับบ้านหรือว่าเจอที่บ้านเลยฮะเจอที่สถานที่เลยครับอ๋อโอเคให้มันจบตรงนั้นแหละดีแล้วอย่าตามมาเลยเออโอเคมีตัวอย่างไหมฮะน้องผู้การมีตัวอย่างเจอดีกลับไปคือยังไงมันเจอดียังไงบ้างอยากรู้เหมือนกับฟิลแบบน่าจะมีคนเดินตามอะไรอย่างเงี้ยแบบเดินอยู่แล้วได้ยินเสียงกอบแกบใบไม้เดินตามตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงของตกอะไรเงี้ยพี่แบบอาจจะเป็นหนูเปล่าอุ้ยไม่น่าใช่หนูแบบตามทุกระยะก้าวอะไรเงี้ยพี่แล้วมีเหตุไหนอะไรไหมที่มาแล้วเจอคุณตาคุณยายอยู่ในบ้านเลยมีไหมมีเหตุหนึ่งเขาแบบว่าเขาเล่าว่าเขามาเล่นผีถ้วยแก้วในบ้านแล้วทีเนี้ยก็ถามอะไรแบบตอบตรงถามแล้วตอบตรงแล้วทีเนี้ยช็อตที่เขาถามว่าเขาจะออกจากบ้านแล้วนะเฮ้ยคือเหมือนว่าอะไรเฮ้ยอะไรผีเหรอไม่ตอบทำไมเขาจะออกจากคนไม่เห็นหนูเมื่อกี้มันตอบแล้วว่าอย่างนี้เลยอะก็แหละเขาแบบเขาถามว่าหนูจะออกจากบ้านแล้วนะไอ้นั่นเนี่ยก็แก้วก็เลื่อนไปที่คอใหม่ก็คือไม่ให้ออกเหมือนขอออกแต่ไม่ให้ออกจริงเหรอแต่เอาจริงๆสำหรับผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผีถ้วยแก้วผมเคยเล่นนะแล้วผมเคยแกล้งทีมงานก็คือผมดันนิ้วเอออันนี้มีวิสิตนะอาจจะมีทั้งจริงและไม่จริงเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาเราเล่นอ่ะเขาอ่ะจะไม่ค่อยให้ท่องจริงจังขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นการเรียกวิญญาณเขาเลยแบบไม่อยากให้ไปยุ่งนะคะเพราะว่าไปเรียกเขามาเนี่ยบอกว่าอันนี้คือเชิญเขามามันคือการแบบอยากติดต่อจริงๆแต่ว่าถ้าสมมติเราเข้าไปโดยที่แบบเอ้ยไม่ได้เชิญแบบต่างคนต่างอยู่แล้วไม่ได้ไปลบหลู่ไม่ได้ไปท้าทายไปเรียกเขาออกมาเงี้ยทุกคนก็ยังโอเคตำนานเนี้ยพี่โก้กับผู้การมันเกิดขึ้นกี่ปีแล้วฮะระยะเวลาไม่ทราบแต่นี่เป็นเรื่องเล่าจากทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าแบบจากประชาชนแถวนี้จากอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็มาเม้นบอกว่าคนสมุทรสาครรู้กันเยอะผมบอกเลยวันนี้หลังจากที่เราพิสูจน์เสร็จอย่างที่บอกอีกบางคราจะมีชาเลนจ์ไทยผมบอกเลยว่าชาเลนจ์รอบนี้โหดมากแต่มีมาแต่ผมว่าคนดูรู้แล้วเพราะมันตั้งชื่อคลิปอยู่แล้วแต่ตอนนี้ทีมงานไม่รู้จะมีเพียงคนเดียวนะโอนออกเหมือนเดิมนะชะตาใครต้องทำนะไม่มันไม่ใช่ชะตามันมีคนที่ทำเป็นอยู่ไม่กี่คนอันเนี้ยเอ้าเหรอไม่ใช่ทุกคนจะทำได้งั้นเดี๋ยวรอดูวันนี้แบบชาเลนจ์โหดนะโอเคครับตอนนี้เรากำลังถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนนะไปมันเป็นทางสามแพ่งเลยทุกคนดูดิสามแพ่งเลยเฟิร์นดูดิเออไหนบ้านเขาว่าอยู่ในกองนี้ทุกคนหันไฟออกไปดิเฟิร์นไม่เห็นเลยครับผมเปิดไฟดูดิวิ
้ย5ขีดเลยเหรอใช่ใจไม่เพิ่งเปิดหรอป่ะนี่ไม่นี่ยังขึ้นอยู่เลยอุ้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 ยฝั่งนี้เด้อฝั่งนี้เด้ออุ้ย5ขีดแต่แรกเลยทุกคนดูดิเหมือนหลังแล้วเลยอ่ะอาการเนี้ยเหมือนหลังที่ผีหัวแต่ผมจะบอกว่ามีคนนึงไม่กลัวน้องก๊อฟเขาเดินนำหน้าพวกเราเฟิร์นหันไปดูดินี่เอาละก๊อฟดูเดียวเลยน้องทุกคนผมงงฮะผ้านี่คือสีน้ำตาลเพราะอะไรสีแดงจริงๆมันเป็นสีแดงอ้าวมันสีส้มไม่ไม่มันสีเหมือนสบงเลยเออเหมือนสบงพระเลยอ่ะตกใจอุ้ยตกใจนึกว่าคนเฮ้ยผมงงอันนี้คือทำไมเขาเอาชุดมาตั้งไว้เพราะอย่างนี้ครับเขาน่าจะเอามาถวายให้อะไรสักอย่างไม่แน่ใจเลยครับอันเนี้ยอันชุดน่าจะเป็นถวายแต่ว่าอันเนี้ยแต่หนูก็เคยเห็นในหนังนะแบบแต่ส่วนใหญ่ภาคเหนือใช่ภาคเหนือเป็นการบอกว่ามีคนเสียชีวิตหนูน่าจะกันผีมากกว่าการกันไม่ให้เขาออกมาข้างนอกพอหนูมาดูดิมันแดงอ่ะผ้าเนี่ยแดงผ้ามันแดงมันอมความร้อนป่ะช่วงตอนนี้สิ่งที่แปลกประหลาดนะครับคือแบบว่ามีอันนี้ไว้แต่ผู้กันว่ามันคือการสะกดวิญญาณห้ามออกมานะฮะแล้วก็ไอ้แดงๆอันนั้นอ่ะคือชุดผมไม่อาจจะเกี่ยวกับว่าถวายอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะใครที่ก็คอมเมนต์บอกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรมีก๊อฟอะไรที่ตีนอ่ะก๊อฟมาครับเดินต่อครับนี่พานุดูฝั่งซ้ายดิเหมือนพยายามหาอะไรสีแดงๆมาแขวนอันนี้เริ่มไม่เกี่ยวแล้วแต่จริงๆเหมือนพยายามหาอะไรสีแดงๆมาแขวนทุกคนเนี่ยอันนั้นอันใช่อันนั้นก็เป็นแบบเหมือนเขาหาพยายามหาอะไรที่เป็นสีแดงๆมาแขวนอะเฮ้ยมีดอกบัวใช่เพราะว่าดอกไม้เห็นปะก็สีแดงแล้วอันนี้ตรงข้างล่างที่พื้นอะมีกระดาษแดงห่อเห็นปะพานุชุดนี่ก็แบบแดงๆอะไรเงี้ยทุกคนครับเป็นไปได้ไหมที่ว่าที่คุณตาคุณยายอยู่ในบ้านเป็นอากงอาม่าเป็นไปได้ปะเมื่อกี้ผมหูแว่วเฮ้ยแป๊บนึงผมหูแว่วป่ะผมไม่ได้เสียคนแก่เนี่ยเป็นบ้านเป็นอากงอาม่าเป็นบ้านเป็นอากงอาม่าเป็นบ้านเป็นอากงอาม่าเป็นไปได้ป่ะไม่รู้เลยตรงนี้เสียงนี้เมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนกับกันเบาๆใช่ไหมใช่เบาๆได้ยินเหรอได้ยินคนนี้ได้ยินเลยเหมือนคนแก่เลยอย่างเงี้ยคือทุกคนครับรอบๆทางเนี่ยคือเป็นขยะหมดเลยนะฮะกองขยะหมดแล้วนะครับก็มีอีกแล้วเนี่ยผ้าที่เป็นเหมือนจีวรครับเนี่ยอีกแล้วเนี่ยตามต้นไม้นะฮะอุ้ยสัญญาณเริ่มกับแมลงอีกแล้วเฮ้ยใช่ที่ผ้าจริงด้วยที่ผ้าจริงด้วยพานุเมื่อกี้เขาก็ส่องเห็นผ้าเหมือนกันจริงๆส่องเห็นผ้าเป็นสีแดงเป็นเส้นเหมือนกันตอนแรกอะไหนพี่ก็ลองหันไปทางอื่นดิหันไปทางอื่นแดงปะสมผ้าฝึบอุ้ย5เลยว่ะทุกคนครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่เกิดสัญญาณขึ้นอย่างนี้5ขีดก่อนเข้าบ้านแล้วแบบขึ้นตรงผ้าด้วยครับทุกคนอันนี้หลอนมากจริงอันนี้ผมเริ่มกลัวแล้วอินฟราเรดด้วยอินฟราเรดขึ้นตรงผ้าเป็นเส้นเลยเมื่อกี้ตั้งแต่ข้างนอกแล้วใช่ผู้กันก็เห็นทางเข้าอยู่ทางนี้ครับทุกคนตามมาเลยโอ้โหอันนี้คือทางเข้าอุ้ยทุกคนคือแบบว่าทางเข้ามีแต่อะไรเต็มไปหมดเลยไม่รู้อ่ะเข้ามาแล้วถึงบ้านเลยทุกคนโอ้ยทุกคนมีตาลปัดด้วยระวังนะมีตาลปัดด้วยเหรอใช่มีสารพังด้วยค่ะผมนี่ข้างๆสารสีแดงค่ะคุณตาอยู่ชั้น2ครับเมื่อกี้คลิปลงส่งนี้หน่อยโอ้ยแดงทั้งบ้านมาดูดิมาดูดิเนี่ยอันนี้ก็สารเออว่ะเข้าสารมาทิ้งนี่ว่ะน่ากลัวว่ะอุ้ยอันนี้แดงทั้งบ้านอันนี้แดงทั้งบ้านทุกคนแดงแบบแดงทั้งบ้านใช่อันนี้แค่ทางเข้าก็ดูน่ากลัวแล้วอ่ะทุกคนครับผมไม่รู้ว่าสารเนี้ยเป็นสารที่แบบทางเพจหรือคนอื่นมาถ่ายอะไรไว้หรือเปล่าแต่ว่ามันเยอะไปเพราะจริงๆตรงนี้ก็มีสารอีกเห็นไหมเฟิร์นเขาเดาว่าเหมือนเวลาคนจะเอาสารมาลาคือหมายถึงแบบไม่ใช้งานสารนั้นแล้วอ่ะเขาจะพยายามหาที่ทิ้งเช่นแบบว่าที่ล้างหรือว่าใต้ต้นไม้อาจจะเป็นที่นี่อีกที่นึงก็ได้ไม่แน่นะใช่แต่ไอ้มัดผ้าไม่ใช่นะทุกคนมัดผ้าไม่ค่อยจะใช่ไม่รู้ว่าเป็นประเพณีของจังหวัดไหนเดี๋ยวผมลองถามหน้าบ้านเลยตรงนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับได้ครับเขาไม่ตอบได้ครับเขาบอกว่ายายครับเออที่มันว่ายายครับเหมือนกันใช่ตรงนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับคือคำเดิมหรือเปล่ายายครับยายครับเออยายครับยายหรือใครที่นี่อุ้ยหลอนเลยขนลุกเลยเสียงหอยหวนอ่ะแบบนี้อย่างเงี้ยอุ้ยขนลุกจริงอุ้ยดูเฟิร์นมาเลยขนดูดิขนเลยอ่ะอยู่กันกี่คนคะอะไรสุดท้ายครับอะไรไม่รู้อ่ะยายอยู่กับใครคะเฮ้ยอยู่คนเดียว
เฮ้ยอยู่คนเดียวคนเดียวเนี่ยคลิปนี้จริงๆต้องมีพี่ปะพานุก้าเดินกลับออกไปคนเดียวเข้ามาในบ้านก้าเดินกลับออกไปคนเดียวเข้ามาในบ้านในบ้านเขาพูดเหรอใช่ได้ยินเสียงของคนแก่จริงว่ะไม่หยุดเลยอ่ะคุณตาขอเข้าบ้านได้ไหมคะต้อนรับทุกคนอะไรตัวอย่างมันเป็นเสียงหางแสงมาเพื่อนครับผมบอกเลยว่าไอ้เครื่องเนี้ยคือไม่มีเฟซนะครับอย่างที่บอกคนนี้เป็นแขกเชิญมาบอกหลายรอบเมื่อวานนี้ครับหลายรอบนะฮะไม่มีการเติมแต่งเสียงแล้วก็เนี่ยทำไมผมถึงเชื่อเรื่องผีมากขึ้นเป็น 50-60% เพราะไอ้เครื่องนี้ตอบโอเคครับอันนี้คือเราถามแค่หน้าบ้านนะคะนี้แต่พี่โก้ครับกระดิกไม่หยุดเลยครับเป็นครั้งแรกที่เครื่องหาอันเนี้ยขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเหมือนกันนะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็มีอีกที่หลายผมจำไม่ได้แต่อันนั้นคือที่เดียวกับตรงที่หัวขาดอ่ะที่เขาตามพวกกันมาที่ไปกับเดอะสแน็คใช่มันจะมีไม่กี่ที่ที่แบบพอกำลังเดินเข้าอ่ะเปิดมาแล้ว5เลยแล้วก็5ครั้ง3ครั้งอะไรอย่างงี้เมื่อกี้ไม่ได้เปิดครั้งเลยเจอดีทำไมนะแล้วสิ่งที่เห็นอยู่นั่นก็คือตรงยืนต้อนรับตรงนี้ยืนต้อนรับผมไม่เข้าใจนะว่าเขาเขียนกันอย่างนี้เพื่ออะไรนะเฟิร์นเห็นครับมึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็น่าจะเขียนปั่นอะไรเสียงใช่ปะอะไรนี่ว่านี่ยินเสียงอะไรเนี่ยเสียงแบบอ้าไม่พี่พูดเฮ้ยตกใจหมดเลยพูดกันไม่เสียงแบบอ้าเข้ามาในหูฟังอ่ะเสียงเหมือนรอบแรกปะเออพูดว่าอะไรวะเมื่อกี้อ่ะพี่เอกพูดกดปุ๊บมาเลยอ่ะพูดว่าอะไรอะไรมันอะไรสักอย่างห้องนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับตากับยายอยู่ไหนคะคนลุกเลยว่ะอย่างที่บอกเขายืนต้อนรับเองทั้งหมดคือพี่โก้เดินเข้ามาพี่โก้เห็นเลยนะเห็นครับเขายืนชงยืนมองยืนมองพวกเราอยู่แบบว่าเป็นใครผู้ชายเห็นหน้าค่อนข้างแบบว่าเป็นคนแต่ว่าแบบเสื้อขาวเนี้ยดูออกไม่จะเป็นเงาไม่จะเป็นเงาเหมือนทุกที่ที่แบบสีดำนี่แป๊บนึงอีกบ้านนึงก็มีหรอเนี่ยหมอใช่เห็นพี่โก้บอกว่ามันมีเป็นสองหลังใช่ครับสองหลังครับแล้วถ้าอยากไปบ้านหลังนู้นไปไงอ่ะพี่เดินข้ามไปเดี๋ยวเราไปบ้านหลังนี้ก่อนปะกี้พี่โก้เห็นเขายืนอยู่ประมาณตรงไหนอ๋อมีอันนี้ด้วยนะอะไรหรอมันคือเขาคว่ำลงอ่ะเฮ้ยอ๋อเพิ่งเห็นวิ5ขีดเลยเฮ้ยทำไมของพี่โก้แรงจังวะทุกคนเห็นป่ะของพี่โก้แรงมากเฟิร์นพวกกันรู้สึกป่ะกำลังดูว่ามันผูกน่าจะขังจริงๆด้วยขังใช่ไหมผูกตามมุมบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าแบบถ้าสมมติอย่างที่ผู้กันบอกนะคือเหมือนแบบว่าสะกดวิญญาณไว้ในบ้านเพราะว่าอาจจะช่วงที่เสียชีวิตไปแล้วว่าอาจจะแบบรบกวนชาวบ้านแถวนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณตายังอยู่ข้างบนไหมคะคุณตายังอยู่ที่บ้านหลังนี้หรือเปล่าคะเดี๋ยวคิวในพี่หน่อยเดี๋ยวผมจะทดสอบอันนี้ครับมันมีเห็นบอกว่าเดินตามแต่แน่นอนเครื่องที่เดินตามได้อันนี้เดี๋ยวคงไม่ทุกคนรบกวนอย่างนี้หมดแล้วก็เดี๋ยวผมลองเดินบนตรงเนี้ยแล้วดูดิมีคนเดินตามผมหรือเปล่านะฮะมาลองดูกันแล้วระหว่างนี้เราพูดกันลองแบบไปเปิดห้องอื่นรออะไรก็ได้แบบว่ามีเสียงอะไรไหมครับเดี๋ยวเราลองเดินดูเพราะว่าในประวัติเห็นพี่โก้มีคนเดินตามนะฮะเอานะยังอยู่ที่นี่ไหมคะคุณตาคะคุณยายคะยังอยู่หรือเปล่าคะนี่เหมือนเอาอะไรทุกอย่างเนี่ยพานุดูดิผมงงนะเป็นบ้านร้างที่ขึ้นไม่หยุดเลยดูดินั่นห้าขีดห้าขีดทุกคนดูดิเครื่องนี้ EMS ดูนี่ EMS ดูแรงมากนะครับทุกคนดูดิดูดิโอ้โหอันนี้ผมว่าเผลอๆชัดกว่าบ้านที่ไปกับเดอะสแน็คอีกขึ้นไม่หยุดจริงๆครับทุกคนตอนนี้ยังมีวิญญาณอยู่ที่นี่อยู่หรือเปล่าคะ
เขาเริ่มไม่ตอบแล้วอ่ะครับตอนนี้ก็เริ่มไม่ตอบนะก็คือเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงฮะแต่ว่ามันยังมีอีกบ้านนึงนะอยู่ฝั่งนู้นแต่ตอนนี้เครื่องที่ใช้แบบเห็นผลชัดก็จะมีเครื่องที่ตอบรอทุกคนเนาะแล้วก็อันนี้ไฟติดตลอดอันนี้ขึ้นตลอดเลยชั้น2ขึ้นหนักมากเนี่ยดูดิอันนี้พวกกันไม่ทำอ่ะเป็นไปได้ไหมที่ว่าเขากลัวคนเยอะหรือเปล่าเราลองมูดนี้ไหมเดี๋ยวพวกกันกับพี่โก้อยู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราลงไปให้หมดลองดูครับ ลองดูเผื่อคนเยอะเดี๋ยวให้คนมีเซนต์อยู่ข้างบนกันดูฮะเราลองดูแล้วถ้าไม่มีอะไรเราย้ายไปบ้างนู้นต่อปะดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ยังอยู่ตรงนี้อยู่หรือเปล่าคะกราบกราบกราบเขาพูดว่ากราบมาเยอะใช่ไหมสารพิธีท่านสารพิธีท่านแต่ก็สารพิธีกราบสารพิธีมันตอนเหมือนตอนเรื่องมาสองกราบสารพิธีสองตอนนี้เดี๋ยวข้างหน้าอะไรสักอย่างสามข้างหน้ากำลังจะไปบ้านหลังที่สองนะคะด้วยไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะใช่ปะเสียงมันกระแทกมาว่าใช่ถ้าเขาตอบใช่แล้วใครตอบอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้อยู่แล้วเขาตอบมาว่าใช่คุณตาที่พี่โก้เห็นตอนนี้อยู่บ้านหลังไหนคะหลังโน้นมั้ยเราไปต่อไหมไปต่อดีช่วงครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างฮะข้างบนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่ว่าเหมือนได้ยินเสียงกระซิบมาจากด้านหลังข้างนอกไม่ได้ผ่านเครื่องนะใช่แบบกระซิบแต่พอรู้ฟังไม่ออกแต่เป็นกระซิบประมาณทำประมาณทำแค่นี้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยไปฟันนะโอเคทุกคนครับบ้านหลังนี้ก็ประมาณนี้แต่เราไปดูบ้านหลังนึงครับแต่เราก็คิดว่าตำนานคุณตาวิญญาณน่าจะบ้านหลังนี้ครับแต่ว่ามันมีบ้านหลังนึงในเมื่อมาแล้วเดี๋ยวเราลองไปสำรวจกันนะป่ะ let's goบ้านนี้ก็ขึ้นนะแต่ไม่ได้ขึ้นเยอะแต่หลังเนี้ยเป็นแบบอารมณ์เหมือนของเล่นเด็กมีลูกบอลมีบอลเล็กแต่บ้านนี้หน้าบ้านมีชุดอะไรไม่รู้ด้วยแขวนที่ต้นไม้เดี๋ยวไปดูดิผ้าม่านเหรอเนี่ยผ้าม่านบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ม่านทั่วไปถ้าเป็นม่านก็คือเป็นม่านจัดงานนะทุกคนใช่แบบงานแต่งงานบวชอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองถามกันดูฮะเครื่องผีอยู่ใครถามได้ไหมมีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับเพชรได้ยินว่าอะไรฝั่งไกลๆอ่ะถามทำไมมีอะไรถามทำไมวันนี้ใช่บ้านคุณยายหรือเปล่าครับยูเนี่ยนี่คุณลุกว่ะแล้วน้องที่วิ่งยังอยู่ไหมคะตอนนี้ยังอยู่ไหมคะแป๊บนึงเสียงลมเหรอไม่เหมือนอะไรเหมือนต้นไม้แบบโดนแบบใช่ไหมข้างหลังทุกคนมันมีวิ่งผ่านนี่เหรอคะไม่เหมือนลมมันพัดต้นไม้แรงๆแล้วมันวูบๆไปอย่างเงี้ยหนูได้ยินเลยอ่ะยืนได้ยินเลยอ่ะแต่มันนิ่งมากเลยแล้วนี่ไงเสียงนกแกนกโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเพราะพี่โกว่าอยู่ข้างบนใช่ไหมเราลองขึ้นไปดูนะป่ะบ้านหลังนี้ก็ขึ้นนะแต่ไม่แรงเท่าบ้านนั้นขึ้นครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเยอะตรงนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับผมว่าบ้านหลังนี้ทุกคนนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าใช่แบบนี้เพราะว่าบ้านผมว่าน่าจะเป็นประวัติบ้านหลังนู้นเพราะว่าคนทำพิธีแบบมาล้อเล่นมาเขียนบ้านหลังนู้นเยอะสุดนะฮะแต่สำรวจก็คือไม่ค่อยมีอะไรตอบทุกบ้านนี้ก็เหมือนเดิมแล้วครับทีมเนาะโอเคครับได้เวลาชาเลนจ์แล้วทุกคนครับซึ่งบ้านตายายนี่เราต้องชาเลนจ์ไงครับคุณทัพทีมก็คือชาเลนจ์วันนี้นะคะก็คือจะทำให้เป็นนางรำที่รำหน้าศพค่ะทุกคนคือคนแก่ๆเขาชอบดูนางรำแบบนี้เหรอก็คือเหมือนแบบแค่เป็นการจำลองงานศพเพราะว่าคุณตาคุณยายเขาเสียชีวิตที่นี่ไงและคนที่รำหน้าศพเป็นก็คือถุงแป้งครับนะครับคนที่รำหน้าศพก็คื
น้องก๊อฟครับน้องก๊อฟครับไม่ใช่โอเคพยายามแรกสุดก็คือน้องผู้กล้าเนื้อผมเอ้าทำไมถึงไม่รู้วะผมถามหน่อยทำไมคุณถึงเคยรำหน้าสดมันเกิดอะไรครับตอนนั้นทำไมคุณถึงรำเป็นร้อยฟังหน่อยก็คือตอนนั้นเหมือนกับเคยไปสมัครชมรมรำพอรู้สึกว่าเนี่ยพอมาอยู่ชมรมรำอ่ะเราจะไว้ผมยาวได้ใช่การแสดงใช่เราจะแบบใช้สิทธินั้นในการทำได้ผมยาวได้ไว้เล็บได้อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบอุ้ยแล้วอย่าบอกนะที่ไปรำคืองานศพใครไม่รู้แล้วใช่แล้วทีนี้มันจะมีงานนึงติดต่อมาช่วงแรกมันจะเป็นงานศพของอาจารย์ใหญ่ก็คืออาจารย์เจ้าของโรงเรียนเขาก็เลยแบบเนี่ยเดี๋ยวไปรำให้เขาหน่อยก็เลยไปรำพอไปรำเสร็จปุ๊บมีคนในงานที่เขารู้จักแล้วเดี๋ยวเขาเสียเขาจ้างไปรำใช่แล้วทีนี้เขามาติดต่อเขาบอกว่าเนี่ยให้รำประมาณช่วง5 โมง 6 โมงเพราะว่าก่อนเผาสรุปตอนช่วงจะรำอ่ะแผ่นเสียงเปิดไม่ได้อะไรเปิดไม่ได้อะไรคือแบบไม่พอหมดเลยใช่ไม่สามารถรำได้ไปรำได้อีกทีนึงก็คือตอนนั้นอ่ะเมนก็คือเผาไม่ได้เหมือนกันใช่ก็คือย้ายไปเผาช่วงประมาณ3 ทุ่มแล้วก่อน3 ทุ่มก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงนะหนูต้องรำแล้วพอรำกันปุ๊บอ่ะมันมีเด็กรำคนนึงอ่ะในนั้นเขาก็แบบเหมือนโดนเข้าเขาก็รำไม่ได้เหมือนกันสรุปหนูอ่ะต้องไปรำตรงนั้นคนเดียวจากที่เขารำกี่คน3 3 5 7โอเคครับแล้ววันนี้น้องผู้การจะต้องรับหน้าที่รำบ้านหลังนี้ชั้น2ฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเผื่อว่ารำถวายเราจะดูอะไรเกิดขึ้นเราไม่แน่นั้นนะฮะเผื่อเขาชอบใช่ไปดูกันตอนนี้ทุกคนครับผู้การก็แต่งตัวเป็นนางรำเป็นที่เรียบร้อยนะฮะน่ากลัวมากทุกคนเพราะว่าปกติอ่ะไม่ค่อยมีใครทำนะสบายสีดำอย่างเงี้ยแล้วเล็บแบบโอ้โหไหนคุณลองฟ้อนให้ดูสักทีนึงก่อนได้อ่ะก่อนไประวังก่อนนะจิ้มตากูบวกอ่ะฟ้อนเลยครับพร้อมแล้ว1 2 3เดี๋ยวพี่ขออนุญาตให้เอาเครื่องหายผีแปะไว้ตรงนี้เลยนะทีมงานแล้วก็ลำไปเลยครับห้อยไหมรู้แล้วผู้กันก็ห้อยไว้ห้อยไว้นะเดี๋ยวเราห้อยไว้ทุนครับมันอีกประมาณ600,000หรือ700,000นะฮะจะ7 ล้านครับก็อีกเยอะนะแต่ช่วยกดนะครับพลาด7 ล้านซับเดี๋ยวเราจะมีการไปหาผีที่ต่างประเทศเป็นการฉลองเจริญทรัพย์เร็วๆนี้บอกมาเลยประเทศอะไรไม่บอกครับจะไปเกณฑ์คนมากดใช่ถ้ามันขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมสปอยเลยครับบอกเลยว่าครบ7 ล้านทรัพย์ผมรอทำโปรเจกต์นี้ในเจริญทรัพย์ปีนี้คือเราจะไปหาที่ต่างประเทศเป็นสเปเชียลนี่คือไม่ได้พูดกันมาก่อนไม่ได้คิดก่อนคิดสดๆเมื่อกี้นี่เรื่องใหญ่นะ7 ล้านอย่าลืมแชร์ไปเยอะๆคนที่ไม่ซับจะได้มาซับซับเหมือนครับจะได้ถึง7 ล้านทรัพย์กันตะกี้ครับพร้อมแล้วไปดูผู้กันทำชาเลนจ์ไปเลยครับมาอีกรอบนะคะคุณตาคุณยายชอบที่น้องรำให้ไหมครับน้องจากตากับยายมีคนอื่นมาดูด้วยเหรอครับมาดูแล้วชอบไหมครับคนอื่นโอเคครับออกแล้วนะครับมาฮะหลังจากที่ผู้การไปเป็นไงบ้างฮะตอนนี้นะฮะคือเล่าสรุปเหตุการณ์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยเป็นไงบ้างฮะก็คือตอนที่ลำอยู่ตอนลำท่อนแรก
ก็คือหันมาแล้วเห็นแล้วแบบยืนอยู่ข้างๆข้างล่างคุณตาคุณยายหรือคนเดียวไม่ใช่ใครก็ไม่รู้คือไม่ใช่ตายายเลยใช่ใครก็ไม่รู้พี่แบบเยอะมากข้างล่างแบบยืนใช่ยืนอยู่ข้างหน้าข้างล่างหนูก็เลยแบบยืนมองมาที่ผู้กันหรอใช่มองจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็มีข้างบน2คนมาถ้าบางวันผ่านตอนที่หันหลังมาเพื่อที่จะแบบตอนแรกจะลำหันหลังเหมือนกับพี่เคยลำแต่พอหันหลังมาปุ๊บมาแค่แบบแค่เนี้ยแล้วเห็นแล้วเค้าอยู่ข้างหลังก็เลยหันกลับมาแล้วก็ลำใหม่ก็เลยขอใหม่แล้วได้เจอคุณตาคุณยายไหมตามประวัติหรือว่าไม่เลยตากับคุณยายหนูไม่เห็นเลยวิญญาณทั่วไปเยอะมากอาจจะเป็นที่บอกเป็นบ้านร้างอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้ที่พวกกันน้องพวกกันเห็นแล้วพี่โก้เป็นไงบ้างอยู่ข้างล่างได้เจอคุณตาคุณยายหรือเจออะไรไหมฮะไม่ได้เจอไม่รู้สึกอะไรเลยใช่แค่รู้สึกแบบว่าอึดอัดเป็นปกติตั้งแต่เดินเข้าบ้านไปแล้วอยู่แล้วล่ะแค่รู้สึกอึดอัดเฉยๆแต่ว่าไม่ได้เห็นอะไรเพิ่มเติมโอเคแล้วไอ้เครื่องมันตอบว่าไงฮะมีแบบช็อตเด็ดๆพูดเลยไหมพอที่ถามว่าเขาชอบที่น้องรำให้ไหมเขาก็บอกว่าค่ะประมาณนี้เนาะฮะนี้เนาะฮะนี้เนาะฮะก็อย่างที่บอกครับเหตุการณ์เราคืออย่างที่บอกเรามาเลียวเราไม่ได้แบบมาตกแต่งทำเสียงอะไรก็คือเนี่ยตอบประมาณนี้ฮะแล้วก็เราอันนี้คือตอบตามที่น้องมุกันเห็นพี่โก้เห็นหรือเครื่องตอบประมาณนี้นะครับชิมบอสไปดูกันว่า EP ต่อไปเราจะไปที่ไหนกับ EP โค้ดคาร์หรือมีแขกรับเชิญคนไหนมาบ้างรอดูฮะเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ